สวัสดีครับผมนายซูเปอร์ครับวันนี้ก็จะมาทําปืนลูกซองนะครับซึ่งก็ทําดาบมานานแล้วนะครับก็อยากจะเปลี่ยนบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียมนะครับอุปกรณ์กันก่อนนะครับพอเตรียมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะครับเราจะใช้นะครับกระดาษสีขาวก่อนครับมาม้วนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เทปใสนะครับในการแปะนะครับอันนี้เราจะทำเป็นกระบอกปืนก่อนนะครับซึ่งพอเราใช้สีขาวเสร็จแล้วนะครับเราก็นำมาพันกับสีดำนะครับซึ่งสีขาวเนี่ยเราจะทำเป็นไส้นะครับไส้ของปืนลูกซองนะครับเวลาเราจะส่งลูกออกนะครับใช้ในการส่งลูกออกนะครับเราจะพันแบบนี้นะครับสองครั้งนะครับหรือว่า2อันนะครับใช้2อันนะครับได้แล้วนะครับอันหนึ่งนะครับเชิบแล้วก็อันที่2นะครับก็เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเราก็นํามาพันนะครับเอาสีดํามาพันนะครับพันเข้ากับสีเหลืองนะครับซึ่งจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวกระชากของปืนนะครับเป็นกระชากด้านล่างของปืนนะครับเหมือนเป็นลูกซองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามายึดติดเข้าด้วยกันนะครับนํามาประกอบนะครับประกอบนะครับเราใช้ปืนกาวนะครับในการประกอบนะครับโดยเราจะใช้กระดาษนะครับที่เป็นเส้นนะครับเอามาพันนะครับประกอบเข้าด้วยกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ต่อไปเราก็นำสีขาวมาประกอบด้วยนะครับแล้วก็ใช้สีดำใช้กระดาษสีดำนะครับมายึดติดกันนะครับทั้ง2อันนะครับด้านล่างกับด้านบนนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับพอกาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งแล้วเราก็ทำการตัดนะครับใช้กรรไกรตัดนะครับเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ใช้กระดาษเส้นนะครับมาพันอีกทีหนึ่งนะครับใช้ปืนกาวนะครับยิงนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับใช้กระดาษเส้นนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับเวลาเราใส่หนังยางนะครับใส่หนังยางนะครับใส่หนังยางเข้าไปเวลากระชากเนี่ยจะได้แข็งแรงมากขึ้นนะครับจะได้ไม่หลุดนะครับพอมัดหนังยางเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ดึงนะครับดึงมาใส่เข้ากับตัวท้ายนะครับดึงมาปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเลยนะครับเราก็ใช้สีแดงนะครับสีแดงพันนะครับพันตัวแรกก่อนนะครับพันกระบอกปืนก่อนนะครับแล้วค่อยมาพันตัวไส้นะครับอันนี้ลองทำแบบง่ายๆดูนะครับเดี๋ยวจะมีแบบยากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็แปะยึดเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำเป็นท้ายของปืนนะครับเราก็ใช้กระดาษสีแดงแล้วก็สีดำเนี่ยมาม้วนนะครับม้วนแล้วก็มาทับเป็นในส่วนของท้ายนะครับ
ีดำต่ออีกแผ่นหนึ่งนะครับเราจะทำเป็นพานท้ายเราจะทำเป็นท้ายปืนสอดใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ปืนกาวนะครับปืนกาวยิงเข้าไปแปะนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่ศูนย์เล็งนะครับใส่ศูนย์เล็งให้กับตัวปืนด้วยแล้วก็ในส่วนของไกปืนด้วยนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเชิบเรียบร้อยครับเรียบร้อยยังเหลือตกแต่งนิดนึงนะครับตกแต่งนิดนึงใช้กระดาษเส้นนะครับมาแปะเข้ากับตัวเรียกว่าตัวอะไรผู้มีถูกนะครับตัวกระชากของคนที่สองครับกระดาษเส้นมาทำเป็นลายนิดนึงนะครับเชิบแล้วก็ใช้กระดาษนะครับกระดาษเศษนะครับมาแปะในส่วนของท้ายนะครับมาปิดท้ายนิดนึงนะครับปิดท้ายของปืนแล้วก็ในส่วนของตัวกระบอกด้านล่างด้วยนะครับตัวกระบอกปืนด้านล่างนะครับนี่นะครับกระบอกปืนด้านล่างนี่ปิดไว้นะครับไม่ให้มันเป็นรูนะครับต่อไปแล้วก็ทำการตัดนะครับส่วนที่เกินออกนะครับพอเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับส่วนรูปของปืนก็ทำเอาเองนะครับก็ทำเอานะครับก็ทำนอกรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับได้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปครับยิงดูครับระยะนี้ก็ไม่พลาดนะครับไปแล้วนะครับพูดมากเดี๋ยวน้องๆหาว่าพูดเยอะอีกไปแล้วบ๊ายบาย